สวัสดีครับเพชรานลมคอย FC นะครับรับซื้อเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้มาแกะกล่องพัสดุกกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรส่งมาขายอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้บันทึกคลิปวันที่13กรกฎาคม2566นะครับมีส่งมาจากจังหวัด สุพรรณบุรีนะครับใส่ซองมาเลยสุพรรณบุรีแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็อุดรธานีเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทำคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่ารับซื้อจริงหรือเปล่านะครับติดต่อได้หรือเปล่าก็ก็ลองพิจารณากันดูนะครับแนะนําช่องนะครับผมเผยแพร่คลิปทั้งทางช่อง youtube แล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับช่อง YouTube ก็คือช่อง สลาลมคอยชแนลนะครับแล้วก็ทางเพจก็เพจสลาลมคอย f อซีนะครับอันนี้เป็นกล่องแรกนะครับจากอ๋ออันนี้จากลืมละจากอุดรธานีนะครับอ่าอันนี้เหรียญจากอุดรธานีนะครับอ่าโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพเดี๋ยวมาดูมาดูเหรียญน,นี้กันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ <c oughs> เล็กมากเลยนะครับ อ๋อเป็นเหรียญบาท semester. อ๋อนี่นะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นเหรียญห้าบาทปีสี่หกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทอะไรนะครับนี่นะครับอันนี้คือส่งมาขายจริงๆนะครับติดตอ่อได้จริงๆส่งมาขายจริงๆนะครับอ๋ออันนี้ปีหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นเหรียญอะไร อ๋อได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทแบบขวางแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้ซื้อเหรียญละร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทนะครับก็ลองสังเกตดูให้ดีๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมนึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นเหรียญห้าบาทปีสี่หกนะครับนี่เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับหมุนเห็นไหมครับอันนี้เป็นขวางนะครับผมเน้นรับซื้อแบบขวางแล้วก็แบบตรงนะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกจาก สุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวดูสุพรรณบุรีส่งเหรียญอะไรมานะครับก็ซื้อจริงติดต่อได้นะครับติดต่อได้แน่นอนนะครับเพราะว่า,เ,าเหรียญที่ส่งมาขายในคลิปนี้ก็คือติดต่อมานะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ดูเลยนะครับอันนี้ไม่มีเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวดูที่เหรียญแล้วกันนะครับก็แพ็คมาค่อนข้างจะดีนะครับอ่า อันนี้น่าจะน่าจะเป็นเหรียญห้าบาทปีสี่หกนะครับเดี๋ยวลองดูใช้หรือเปล่านะครับอันนี้ส่งมาจริงๆนะครับนี่นะครับแบบนี้เอาไปซื้อขนมเอาไปใช้จ่ายก็ได้แค่ห้าบาทนะครับแต่ถ้าส่งมาขายนะครับแบบนี้ได้สี่ร้อยนะครับนี่นะครับสี่ร้อยนะครับนี่สี่ร้อยนะครับถ้าสองเหรียญนะครับหกบาทหกบาทก็ถ้าเกิดว่าสวยๆสภาพสวยๆสภาพดีๆสูงสุด ถึง700อบาทเลยทีเดียวนะครับสเหรียญ700ดร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพสวยๆนะครับอันนี้ก็คือ,อช่องผมเพจผมจะเน้นรับซื้อเหรียญที่พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนบางคนชอบสะสมเหรียญบางคนอยากขายเหรียญแต่ว่าไม่มีสมบัติเก่าไม่มีเหรียญเก่าๆาจากปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเรามาค้นหาเหรียญที่ พบเจอได้จริงๆเหรียญที่เขาผลิตออกมาใช้แหละนะครับก็คือเนี่ยเหรียญ5บาทแบบนี้ก็คือผลิตออกมาใช้จริงๆนะครับเหรียญ5้าบาทปี46ผลิตออกมาปี erst. 4ีผลิตออกมา1 8 0 0,000ืเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญ1นบาทแบบนี้ผลิตน่าจะเป็นหลักร้อยล้านเหรียญนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับปี61แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ซื้อเพราะว่าเป็นปี6 1ธรรมดานะครับเหรียญน,นี้ซื้อเพราะว่าเป็นเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นขวางแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นพระเสียนตรงรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5้าร้อบาทนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับช่องผมรับซื้อจริงๆนะครับไม่ได้มาทำคลิปหลอกเอายอดวิวใครที่เข้าใจผิด <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเราคงเปลี่ยนความคิดของทุกคนไม่ได้นะครับเอาคนที่เชื่อแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ fc สมาชิกที่เชื่อเขามีเหรียญ ก็ส่งมาขายได้จริงๆนะครับผมติดต่อได้จริงนะครับแต่ว่าอาจจะตอบกลับช้าก็คือเป็นปกติอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมไม่มีทีมงานในการตอบกลับนะครับผมทําเพจคนเดียวทําเพจทําช่อง you u t u b e นะครับทำคนเดียวแล้วก็ทยอยตอบกลับนะครับรายการรับซื้ออาจจะไม่มากมายเหมือนช่องใหญ่ๆระดับประเทศเพราะว่าช่องใหญ่ๆเขามีทีมงานนะครับผมก็ทําเรื่อยๆนะครับประมาณว่า ซื้อมาขายไปเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็คือซื้อจริงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอโอนเงินนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่งมาจาก2จังหวัดนะครับ FC สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็อุดรธานีนะครับนี่นะครับจากอุดรแล้วก็สุพรรณนะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับเพียงแค่ ท่านมีเหรียญแบบที่ทางช่องทางเพจรับซื้อมีเหรียญตามรายการส่งรูปมาเลยนะครับผมเน้นดูรูปส่วนใหญ่จะบอกว่ามีครับมีค่ะมีครับซื้อจริงหรือเปล่านะครับผมยังไงสรุปไม่ได้นะครับจะให้สรุปเลยก็คือส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับ สำคัญที่สุดเลยก็คือดูรูปเหรียญน,นะครับก็คือถ้ามีรูปเหรียญใช่แบบที่รับซื้อผมจะติดต่อกลับไปนะครับพร้อมกับแจ้งราคาถ้าเกิดว่าตกลงที่จะขายก็ส่งมาแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ